สวัสดีครับเจอกันอีกแล้วนะฮะวันนี้มังงะใหม่มาอีกแล้วครับไปยักษ์ช็อปมาอีกแล้วฮะนี่ครับได้โปสการ์ดมาหลายอันเลยนะครับได้โปสการ์ดมาหลายอันเลยเพราะว่าซื้อเยอะมากๆนะครับรอบนี้ฮะนี่ครับเรื่องแรกพอพระเจ้าเลือกเลยได้เกิดใหม่มาเลี้ยงสลามในต่างโลกเรื่องนี้สนุกนะครับเป็นเกิดใหม่แล้วก็เป็นเด็กแล้วก็มีความสามารถพิเศษนะครับเลี้ยงสลามแล้วก็คือได้ดีเพราะสลามครับคนนี้ก็ที่ผมซื้อเนี่ยเพราะเกี่ยวกับสลามนะครับชอบเกิดใหม่ทั้งทีก็เป็นสลามไปซะแล้วไงแต่ว่าอันเนี้ยไม่ใช่นะเกิดใหม่เป็นคนแต่ว่ามีสัตว์เลี้ยงเป็นสลามนะครับเรื่องนี้สนุกนะครับราคาถูกด้วย75บาทแล้วก็ค่อนข้างหนานะครับแต่ว่าเป็นกระดาษเวอร์ชั่นเก่าของสยามนะครับกระดาษธรรมดานะครับถัดมาอันนี้ฮะของค่ายรักพิมพ์นะครับอันนี้ราคา135บาทแล้วนะครับตัวนี้เนี่ยมาพร้อมการ์ดอยู่ข้างหน้าเลยเรื่องนี้คือห้องเรียนเวทมนต์กับคุณแมวดำนะครับก็น่ารักดีผมรู้สึกว่าเรื่องนี้น่าจะเป็นผู้ว่าเดียวกับอันนี้หรือเปล่าทำไมมีแมวดำทำไมรู้สึกเหมือนคุ้นๆนะผมไม่แน่ใจว่าเป็นเรื่องผู้ว่าเดียวกับนายหมากับน้องแมวหรือเปล่าแต่ดูแบบนะฮะดูโลโก้โรงเรียนกับดูหน้าตาผู้ว่าหน้าตาตัวละครนะครับผู้ว่าน่าจะคนเดียวกันหรือเปล่าสาวมืดมนอลวนหาหลัก21แล้วครับซื้อมาอย่างนั้นแหละยังไม่เคยได้อ่านเลยสักเล่มบางมากนะครับ70บาทนะครับก็ซื้อเก็บไว้ยังไม่เคยได้อ่านเลยถัดมาครับแผนลับดับศัตรูเล่ม10เรื่องนี้สนุกมากๆนะครับเป็นกระดาษเวอร์ชั่นเก่านะครับรุ่นเก่า85บาทนะครับแต่ว่าสนุกครับล้อมศัตรูของมนุษยชาติไว้เรื่องนี้แบบโอ้โหซับซ้อนซ่อนเงื่อนนะครับแล้วก็พลิกตลบไปตลบมาหลายตลบเหลือเกินนะครับสนุกจริงๆเรื่องนี้ถัดมาครับเล่ม11แล้วกับอายากาชิไทรแองเกิลนะครับเรื่องอลวนคนปีศาจอันนี้สนุกนะครับพระเอกเป็นนินจาปราบปีศาจนะครับแล้วก็โดนสาปกลายเป็นผู้หญิงก็แปลกดีครับผู้ว่าเดียวกับ True Love Blue นะครับก็จะมีเซอร์วิสเยอะหน่อยอันนี้ก็15บวกนะครับแต่จริงก็โอ้โหมากกว่า15ไปหน่อยนะครับเล่มที่7แล้วกับซามูไรพันเนจรภาคฮอกไกโดครับผมนี่เป็นภาคใหม่ของซามูไรพันเนจรนะครับ95บาทค่อนข้างหนากระดาษเนี่ยเป็นสมูทไบรท์เปเปอร์นะครับกระดาษสมูทไบรท์ถือได้ว่าก็โอเคดีอะครับเดี๋ยวนี้เนี่ยของสยามเนี่ยเปลี่ยนเป็นซีลแล้วผมก็แปลกใจเหมือนกันเดี๋ยวก็ซีลเดี๋ยวก็ซองนะครับอ่ะนี่ครับเกาะกระหายเลือดฝ่า48วันโลกวิกฤตนะครับโคจิมัตสึโมโตะเล่ม28แล้วนะครับนี่คือน่าเรียกได้ว่าภาคที่3นะครับถ้าไม่นับตอนเรื่องสั้นนะครับอีก1ภาคนะครับอันนี้ก็จะเป็นภาคที่4ถ้านับอันนั้นด้วยนะครับอันนี้อาจารย์ผู้วาดเนี่ยโอ้โหตัวปีศาจแต่ละตัวเนี่ยโหดเหลือใจนะครับแล้วก็โลโก้วิบูลย์กิจเล็กลงเรื่อยๆดีมากครับอันนี้ฮะเด็กใหม่แสนซื่อลูกหนักขั้นสุดเล่ม9แล้วนะครับก็น่ารักดีใสๆนะครับ125แล้วครับผมราคาขึ้นแล้วของรักพิมพ์นะครับถัดมาฮะนี่ใครจะเป็นแฟนฉันในวันพรุ่งนี้นะครับนี่ฟินิกนะครับแปลกดีอันนี้เดี๋ยวจะลองอ่านดู165นะครับยูกินักศึกษาสาวที่หาเงินด้วยการทำงานเป็นแฟนเช่าอ่ะคล้ายๆกับแฟนเช่าไหมได้รู้จักกับพนักงานออฟฟิศหนุ่มนามโชตะหลังจากที่เขาขอเช่าเธอเป็นแฟนชั่วคราวเมื่อที่แต่โชตะวันไหวอ่ะอันนี้เนี่ยก็ไม่แน่ใจว่าจะเหมือนกับสะดุดรักใหญ่แฟนเช่าหรือเปล่าก็เดี๋ยวจะลองอ่านดูแล้วจะมาเล่าให้ฟังนะครับอันนี้ฮะโอ้โห18บวกน้องดังโง่ตรวจบัตรนะครับอันนี้เนี่ยผมซื้อในงานหนังสือไม่ทันนะครับในงานหนังสือรู้สึกจะมีสุ่มได้การ์ดด้วยใช่ไหมหาลูกสาวมอปลายไปขายตัวในต่างโลกโหชื่อโหดมากนะครับไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงนะครับเรื่องนี้155บาทเล่ม1และเล่ม2ครับนี่18บวกนะครับตรวจบัตรด้วยโหดมากนะครับเข้าใจว่าน่าจะโหดมากๆนะครับไม่งั้นคงไม่ติดสติกเกอร์ตรวจบัตรนะครับอันนี้ฮะอันนี้จะจักกระดื่อนิดนึงนะครับสึยุโนจังแสนซนกับคนคลั่งรักแร้โอ้โหชื่อทำไมมันอะไรเนี่ยคลั่งรักแร้ก็ไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวจะลองอ่านดูแต่แปลครับ90บาทนะครับในความหนาที่หนากว่า
ฮารุสาวมอปลายหนากว่านะครับแต่ราคาถูกกว่าหลายเท่า9218เกือบ2เท่านะครับเกือบ2เท่ากว่านะครับนี่แต่นี้15บวกเท่านั้นนะครับความรักของแต่คนนั้นที่มีแต่คนจ้องมองนั่นก็คือจุดๆๆน่าจะเป็นรักแร้ละครับแล้วก็ผมว่าอันนี้ที่มันแพงเนี่ยเพราะ18บวกคิดว่าอย่างนั้นนะครับถัดมาครับเรื่องนี้ก็18บวกอีกแล้วน้องดังโง่ตดบัตรอีกแล้วนะครับชีวิตฮาเลมในต่างโลกเพื่อดับเวทนะครับเล่ม2และเล่ม3นะครับตอนที่เล่ม1เคยรีวิวไปแล้วนะครับอันนี้ราคา155บาทก็อย่างที่บอกคิดว่าราคาสูงเพราะน่าจะเป็นเพราะ18บวกมากกว่านะครับก็รีวิวสั้นๆเล่าให้ฟังสั้นๆเนื้อเรื่องก็คือดาบเนี่ยมันแปลงร่างเป็นคนได้ครับเป็นผู้หญิงนะครับแล้วพระเอกก็เป็นผู้ชายนี่แหละครับเลยมีดาบหลายอันก็เลยเป็นฮาเลมซะงั้นนะครับถัดมาครับอันนี้โอ้โหยังไม่หมดอีกตั้งแต่วันนี้จะเป็นซิตี้ฮันเตอร์นะครับก็พูดง่ายๆว่าเหมือนกับแบบผู้หญิงคนนี้เกิดใหม่นะครับไปอยู่ในโลกของซิตี้ฮันเตอร์นั่นเองเพราะว่าเขาชอบซิตี้ฮันเตอร์มากก็จะแปลกหน่อยนะครับ15บวกกระดาษก็กระดาษธรรมดานะครับราคา75บาทถัดมาครับอันนี้นี่วันธรรมดาของแม่มดวาวุ่นเอาอีกแล้วเล่ม11แล้วไม่จบสักทีครับเคยรีวิวไว้แล้วนะครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับเด็กวัยรุ่นที่เป็นแม่มดชิวๆนะครับยอดกุ๊กแดงมังกรภาพพิชิตฉงชิ่งเล่ม11นะครับบอกก่อนไม่เคยอ่านซื้อเก็บไว้ก่อนนะครับเป็นมังงะเกี่ยวกับการทำอาหารนะครับพิชิตฉงชิ่งก็คือไปที่เมืองจีนไปที่เมืองจีนเมืองฉงชิ่งนะครับไม่จบอีกนี่ครับ The Fable มาอีกแล้วครับโหดไม่ถามชื่อภาค2 The Second Contact นะครับก็อย่างที่บอกอ่านภาคแรกผมอ่านไปเกือบจบแล้วอ่านไป18เล่มสนุกมากๆเลยครับนี่เล่ม1ก็เล่ม2พอดีหมดนะครับเดี๋ยวรอเล่ม2มาใหม่เดี๋ยวไปซื้อต่อนะครับอันนี้เป็นกรีลีและหนักๆเลยครับ120บาทก็ถือว่าคุ้มนะกระดาษสวยนะครับและเรื่องสุดท้ายนี่ครับคืนอสูรหมู่บ้านต้องสาบโอ้โหโคตรโหดนะครับอันนี้สยามอินเตอร์คอมิกดาร์กนะครับ18บวกกรีลีนะครับดราม่าเฮอร์เรอร์โชโจนะครับ155บาทถ้าเทียบกับดังโง่ต้องถือว่าอันนี้ทำดีกว่านะครับเพราะว่าดังโง่เล่มจะเล็กกว่านะครับถึงแม้ว่ากระดาษดังโง่จะพอๆกันนะครับแต่เรื่องนี้ของสยามกระดาษใหญ่กว่านะครับเล่มใหญ่กว่านิดนึงนะครับต้องให้สยามเขาชนะไปนิดนึงนะครับคืออสูรหมู่บ้านต้องสามเล่ม7ก็โหดอยู่ครับมิโซระจับตัวไปแล้วไว้ในห้องแยกนะครับก็เรื่องนี้เป็นอีกเรื่องนึงที่18บวกแล้วก็น่าติดตามมากๆวันนี้ได้มา19เล่มนะครับโอ้โห3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19เล่มจัดหนักจัดเต็มนะครับโอเคเดี๋ยวไว้จะรีวิวให้ฟังนะครับทางช่องจุกุยชาแนลเป็นแบบไลฟ์นะครับแล้วช่องนี้จัดหนักมังงะบายจุกุยนะครับก็จะเป็นแบบทีละเรื่องเอามาให้ชมกันโอเคนะครับสำหรับวันนี้มังงะใหม่ที่ผมซื้อมาวันนี้ก็คือวันที่13พฤษภาคม66ลาไปก่อนรอติดตามรับชมรีวิวด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งด้วยนะครับบ๊ายบายไปแล้วสวัสดีครับนะฮะจัดหนักมังงะบายจุกุยครับแล้วก็จุกุยชาแนลนะครับไปแล้วบ๊ายบายครับผม